พี่ขาว่าวันเกิดที่ผ่านมาค่ะหวานมากค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้อะค่ะจริงๆเรียบง่ายค่ะแบบไม่มีอะไรก็แบบเดินมาก็แค่บอกเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเบาเค้กอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาเป็นพิเศษปีนี้อะคะจริงๆก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าทำไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาก็จะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะหน้ากับตาก็ออกทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยมันเป็นคนเลิกลักง่ายๆแต่ว่าเคยทำแล้วโดนจับได้ใช่ไหมเวลาซื้อของเราคือให้เลยใช่ค่ะก็คือตรงๆไปเลยถามเลยว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบอยากได้อะไรก็ไปซื้อไปจุดด้วยกันปีนี้เปย์หนักไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นคู่รักสายเปย์ทั้งคู่เลยปีนี้อะคะไม่ค่อยก็คือเขาอยากได้ก็ซื้อให้อย่างนี้ซะมากกว่าใช่ค่ะแต่แบบรอบปีนี้ก็คือแบบได้อยู่กับแบบเพื่อนๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้ความอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบปีนี้ก็คือพิเศษหน่อยที่แบบคุณแม่กับพี่ชายมาจากเกาหลีด้วยก็เลยแบบอยู่ด้วยกันแต่คนก็ไปกรีดการ์ดกับคอมเมนต์ที่ห้านที่ถามว่าพร้อมจะเปลี่ยนเซนต์พูดไปอย่างนั้นละค่ะทำไมอ่ะพูดไปแค่นั้นเขาพูดเฉยๆไปงั้นหรอเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยนะหมายถึงว่าแบบชีวิตจริงส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนูก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาแบบเมนคอมเมนต์นั้นด้วยค่ะก็คือแบบอีกวันนึงก็คือแบบเห็นมีข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูก็แบบมีเคียมแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยหนูก็กลับไปดูเอ้ามีจริงๆด้วยวะเนี่ยแสดงว่าอันนั้นแค่ออกสื่อเหรอแต่หนูก็อ่านแล้วก็แบบในใจหนูก็คือแบบแหมอะไรอย่างเงี้ยได้ถามมั้ยแล้วสรุปเขาได้ชวนจริงมั้ยหรือว่าแบบหนูไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูกลัวเสียใจไปมันเศร้าเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมก็แบบมาก็คือแบบก็รอตอนนั้นแหละก็จะแบบไม่ได้คาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ใดๆแสดงว่าเขาส่งสัญญาณมาก็เราก็พร้อมแล้วแหละถ้าเขามาจริงแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาเลยค่ะใช่ไงเขาส่งสัญญาแล้วจริงเหรอคะเป็นการถามออกสื่อครั้งแรกอืมพร้อมเลยไหมสวยทุกวันมันก็ยากอยู่เราก็สวยไงทุกวันเราก็สวยนะอยู่ในทุกวันอ่ะได้ค่ะใช่ไหมก็รอดูต่อไปไม่แต่เอาจริงๆเราอ่ะพร้อมกับการสร้างครอบครัวบ้างหรือยังพร้อมไหมจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าการพร้อมมีแบบมีสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ที่ไหนที่จะแบบต้องพูดได้ว่ามันคือนี่คือพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็รอมานานกี่ปีนะรอมาสักพักแล้วกี่ปีนะก็ปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะก็รอมาสักพักนึงแต่ก็ไม่มีแววก็หนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยแล้วมีคุยกันบ้างไม่ได้คาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ก็คือคุยกันบ้างแต่ก็รออยู่ไม่คาดหวังแต่รออยู่แต่ก็รออยู่เหมือนจะแบบวันนี้ป้านายแต่ก็ไม่มีอะไรก็เลยแบบโอเคทำเล็บไม่รอทุกวันอุ้ยทุกสองอาทิตย์ก็คือนิ้วนางข้างซ้ายก็คือแบบพร้อมตลอดเวลานอนก็คือแบบวันเลนไทน์นี้เลยมาเลยนายจริงเหรอคะหนูจะไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรไม่เดี๋ยวหนูจะเสียใจแต่หนูรอแต่ว่าขนาดไอ้เรื่องมีครอบครัวเรายังแบบไม่พร้อมแต่มีคนมาขอใครเราไปทำลูกอีแขกรัศมีแขกใช่ค่ะซึ่งแบบเรายังไม่แต่งงานมีครอบครัวมีของตัวเองเลยแต่ว่ามีคนมาขอเรามันรู้สึกยังไงบ้างจริงๆตอนนี้นางก็ยังหวังอยู่ค่ะหรอใช่ยังไม่ลดความแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในร่างกายหนูมีใครพอไหมตอนนี้ใช่เพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยไปตัวด้วยแล้วก็หนูก็มีอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็เลยใช่ค่ะล่าสุดนางก็ไปใช้แอปไปผสมหน้าอย่างเงี้ย
ซึ่งเป็นไงได้เห็นบ้างไหมรัศมีแขค่ะออกมาเป็นรัศมีแขก็คือเป็นรัศมีแขบวกจียอนนี่หรอใช่แต่ของนัวมันจะโผล่แค่แบบนิดหน่อยเออเออแต่รู้แต่รัศมีแขใช่แบบนี้เราจะให้ไหมไม่น่าโอเคก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้ให้ไปสงสารลูกเออใช่สงสารเด็กเด็กมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะงงไงคะใครเป็นแม่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเราก็ยังไม่ได้มีอะเนาะใช่ค่ะต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนเออแล้วเก็บยังนี่ก็อีกเรื่องมีแต่คนให้ให้ทำแต่ก็หนูก็แบบยังไม่ได้ไปเลยอะค่ะใช่ถ้าเกิดเขาไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าถามเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตรวจก็จะรู้เลยว่าใครเราแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ฮันว่าไงบ้างคะที่รู้ว่ารัศมีแขกมาขอไข่เราเห็นว่าไม่โอเคเขาไม่ใช่ไม่โอเคแต่ว่าแบบเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องค่อนข้างซีเรียสมันแบบไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบให้ได้เลยเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็คือชีวิตคนนึงที่เขาก็ต้องโตมาอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นตอนที่แบบแขกก็ขอตอนนั้นก็คือแบบแขกก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็คือแบบมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็เขาก็พูดไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังหวังอยู่ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้แบบตกลงรอก่อนเรื่องของตัวเราเองนะคะมีวางแผนไหมเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรอย่างพอเราอยากคนมีจริงๆแล้วเนี่ยจะแบบยากแต่จริงๆหนูก็คิดค่ะหนูก็ชอบเด็กชอบเด็กมากแต่ว่าแค่คิดว่าหนูก็ไม่เคยเป็นคุณแม่อ่ะเนาะก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแค่ไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นแบบเป็นลูกเป็นคนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไปถึงว่าให้แบบเป็นคนดีเป็นคนดีใช่ก็เลยอย่างตัวท่านเองเขาก็เคยพูดค่ะจริงๆก็คือถ้าอยากมีใหม่ก็คืออยากมีแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันตอนนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างสังคมด้วยก็เลยแบบเราก็ต้องแบบคิดหนักสังคมมันน่ากลัวเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นลูกสาวเอ้ยก็ต้องสอนลูกให้แข็งแรงอีกเข้มแข็งอีกเออใช่ค่ะคนท้ายที่ฝากไว้ไหมคะก็คือรอก่อนฝากอะไรอะคะฝากใครอะคะฝากถึงงานไม่ได้ฝากว่าแต่รออยู่อ๋อกับพี่ฮั่นนะคะก็ไม่ได้หวังค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยแต่รอมานานเสียงดูสั่นเสียงดูสั่นรอมานานค่ะทำแรปทุกวันรอมานานแต่เราตอบคำถามที่เขาถามว่าพร้อมจะเปลี่ยนเสน่ห์ต้องไปตอบเขาไหมต้องตอบเขาหน่อยได้ไหมก็พูดอยู่นี่ไงรอมานานโอเคขอบคุณค่ะ